วัสดีครับอินนอนแอดวันนี้พบกับผมชุศนะตันตยานนท์ครับนักแสดงประกอบเพลงดนตรีออเคสตราอาจจะมีคู่แข่งขึ้นมาแล้วนะครับด้วยมีการนำหุ่นยนต์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมมาปรับใช้พัฒนาจนสามารถแสดงร่วมกับเพลงดนตรีออเคสตราได้อีกด้วยครับจากหุ่นยนต์แขนกลที่ใช้ในการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทั้ง10ตัวจาก10ยี่ห้อชื่อดังระดับโลกตั้งประจำตามจุดที่กำหนดไว้อยู่ไม่ต่างอะไรจากแขนกลที่ใช้ในโรงงานทั่วไปทันทีที่ทำนองเพลงออเคสตราจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพลงแผ่นดินของเราดังขึ้นหุ่นยนต์แขนกลทุกตัวเริ่มขยับท่าทางตามจังหวะของดนตรีออเคสตราหุ่นยนต์แขนกลแต่ละตัวมีความสามารถต่างกันไปเช่นหุ่นยนต์มอเตอร์แมนที่อยู่กลางเวทีมีลักษณะพิเศษแขนกลสองข้างคล้ายมนุษย์มีความคล่องแคล่วสูงแสดงท่าทางเข้ากับเสียงเพลงได้หลากหลายส่วนแขนกลนาชิออกท่าทางได้อย่างแข็งแรงแม่นยำเมื่อทุกตัวรวมแสดงได้อย่างผิวไหวอยู่เพลิดเพลินไปกับการแสดงตลอดบทเพลงผู้เชี่ยวชาญบอกว่าได้ออกแบบชุดคำสั่งกลางขึ้นมาใหม่เพื่อให้หุ่นแต่ละตัวจากแต่ละค่ายสื่อสารทำจังหวะประสานกันได้อย่างลงตัวปกติหุ่นแต่ละยี่ห้อเขาจะมีวิธีการเขียนโปรแกรมหรือวิธีการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันเลยแล้วแต่ใครสร้างมานะครับเราก็ใช้วิธีทำคอมพิวเตอร์ตัวกลางขึ้นมาอันนึงซึ่งอันนี้ก็ต้องคุยกับทุกยี่ห้อเข้าใจแล้วก็คอยเป็นสื่อกลางนะคอยถามแต่ละคนว่าตอนนี้เต้นไปถึงไหนแล้วทุกตัวเต้นท่อนแรกเสร็จแล้วเขาก็จะส่งสัญญาณว่าพร้อมแล้วไปท่อน2นะอย่างเงี้ยครับเหมือนมีคนกลางที่เป็นล่ามคอยคุยกับทุกคนอยู่การแสดงประกอบดนตรีออเคสตรานี้ถือเป็นครั้งแรกของโลกอีกทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยครับก็จะสะท้อนนะครับถึงเรื่องแนวความคิดทางด้านการให้ความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ของไทยนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการใช้งานที่มากขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมของเราใช้งานหุ่นยนต์มากขึ้นจำเป็นต้องมีธุรกิจอีกประเภทหนึ่งตามขึ้นมานะครับก็คือเป็นการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานร่วมกันได้ทั้งนี้ยังเป็นการประกาศศักยภาพด้านเทคโนโลยีของคนไทยพัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงานด้วยกันได้อย่างดีอาจปรับใช้เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อยอดสู่การพัฒนาโปรแกรมที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ